ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Global Space Leadership Program 2024เพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมจำนวน 3,000 คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC ร่วมกับศูนย์อวกาศหิมาลายันหิมาลายัน Space Center สมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชล่าแวลลีย์มณรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา UNAUSA Adventure of Humanity สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิสตรีวิทยา2โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยมูลนิธิดร.เทียมวัฒนาและบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนร่วมจัดกิจกรรมการเข้าถึงอวกาศสำหรับทุกคน Space Asset for All เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งสวัสดีครับวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิสตรีวิทยา2นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่โรงเรียนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมในปีอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคือเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะครับแล้วเราก็มีโอกาสพิเศษอันนี้กับเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเรามีกิจกรรมนี้ก็คือ Space Access for All นะครับของUNPKFC นะครับแล้วก็หลายๆเครือข่ายทั้ง NASA เองมูลที่สถาบันพระปกเกล้านะครับให้การสนับสนุนโรงเรียนวันนี้นะทางเครือข่ายนะครับผู้ประสานงานต่างๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมถวายพระพรในช่วงเช้ากับโรงเรียนด้วยต้องบอกว่ากิจกรรม Space Access for All เนี่ยนะครับเมื่อเริ่มแรกที่มีการพูดคุยนะโรงเรียนก็เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะจะทำให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการจุดแรงบันดาลใจนะครับประกายความฝันของเขานะครับในสิ่งที่เขามีความรู้สึกว่าไกลตัวตอนนี้ก็มีการย่นย่อให้มาอยู่ในโรงเรียนมาอยู่ในใกล้ตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานต้องบอกว่านักเรียนชอบมากแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็เด็กเรียกร้องที่จะให้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณทุกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น UNPKFC นะครับหิมาลายันหรือว่าNASA เองนะครับที่ได้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อๆไปทางโรงเรียนก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้อีกนะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะที่มีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมวันสำคัญนะคะเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นและเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของโลกค่ะที่ทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนะคะตามกรอบของสหประชาชาติข้อ4คือความการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางโรงเรียนนวมินทราชินูทิสสตรีวิทยา2ค่ะสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีนานาชาติมาอีกหลายประเทศค่ะซึ่งถือว่าทางโรงเรียนนะคะได้จุดประกายสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นโครงการของเรานะคะชื่อว่า Global Space Leadership Program หมายความว่าโครงการนี้ไม่ได้หยุดแค่ประเทศไทยแต่เริ่มที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้นะคะคุณริชาร์ดนิวสันนะคะซึ่งเป็นประธานองค์กร Adventure of Humanity ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยไมเคิลแจ็คสันและเนลสันแมนเดลาค่ะท่านเป็นเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับฮอลลีวูดนะคะซึ่งจะนำโครงการนี้ไปต่อยอดและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักโครงการนี้และเข้าถึงโครงการนี้อย่างเท่าเทียมค่ะวันนี้นะคะเราการทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญค่ะเกิดขึ้นจากความตั้งใจเกิดขึ้นจากภาคีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรและเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเยาวชนของเราค่ะที่ต่อไปจะเป็นผู้นำในอนาคตและจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะให้เข้าถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระเร่งด่วนแห่งโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปโครงการนี้ปลูกจิตสำนึกแล้วก็กระตุ้นให้เยาวชนเนี่ย
มีศักยภาพและเข้าถึงพัฒนาการระดับโลกที่หายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่อยู่ในประเทศและทรัพยากรที่อยู่นอกโลกนะคะถึงเวลาแล้วที่จะให้เด็กไม่ว่าจะเป็นยากจนหรือว่าร่ำรวยสามารถเข้าถึงหลักสูตรระดับโลกที่ NASA นำเข้ามาโดยศูนย์อวกาศฮิมาลายัน Space Center นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าดร.ทิติมาหล่อพิพัฒน์นะคะมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก UNKPFC แล้วก็ Himalayan Center นะคะ NASA รวมทั้ง Adventure Humanity นะคะในการที่จะมาร่วมมือกันเพื่อทำโครงการนี้ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าได้ประโยชน์กับเยาวชนและเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเยาวชนต่างๆสามารถเข้าสู่ Space Technology ได้สามารถออกแบบอนาคตตนเองได้ในการป้องกันสิ่งแวดล้อมของตนเองที่ตัวเองจะอยู่ในอนาคตถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งที่น่าสนับสนุนต้องขอขอบพระคุณทาง UNKPFC ซึ่งเป็นโครงการองค์การหลักนะคะโดยดร.อภิธิตาชัยชนะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทุ่มเทสรรพกำลังในการทำงานนี้ให้สำเร็จโดยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ kick off ของโลกนี้เป็นประเทศแรกในโลกที่ได้ดำเนินการสอนเด็กๆทางด้านเรื่องนี้นะคะประเทศต่อๆไปก็จะตามมาขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็โครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Global Space Leadership Program ค่ะซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่ Space Asset for All เปิดการเข้าถึงอวกาศสำหรับเยาวชนทุกคนค่ะทางนี้นะคะเยาวชนไทยได้ประโยชน์ 3,000 คนนะคะถือว่าจะเป็น impact อย่างแรงเลยนะคะที่จะขยับขยับขยายสิ่งเหล่านี้นะคะให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ตื่นความเข้าใจและให้เยาวชนทุกคนที่จะเป็นอนาคตของโลกได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่สื่อมวลชนทุกท่านจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ขับเคลื่อนและช่วยกระจายนะคะโครงการนี้ให้ไปในทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับบุคคลในที่รับบุคคลที่ไม่มีโอกาสนะคะกระบอกเสียงของท่านเนี่ยมีผลสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้นะคะวันนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเรายังจะมีกิจกรรมในวันที่28นะคะวันที่28กรกฎาคมนะคะเป็นวันที่ Thank you Party สำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะนานาชาตินะคะหลายประเทศได้เข้ามาร่วมสังเกตการและพร้อมที่จะต่อยอดโครงการนี้ขยับขยายไปทั่วโลกเช่นชื่อของโครงการ Global Space Leadership Program วันนี้นะคะเด็กนานาชาตินะคะเห็นว่าประเทศไทยทำไมทำได้นะคะเขาอยากเข้าถึงตรงนี้มากเข้าไม่ถึงนะคะเพราะว่าแต่ละคอสของตรงนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะแล้วก็เด็กยากจนนี่เราไม่ต้องคิดเลยไม่มีโอกาสถึงเวลาแล้วค่ะที่สื่อมวลชนทุกท่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้เป็นกระบอกเสียงสำคัญนะคะเป็นพลังสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้นะคะขอให้ช่วยกระจายประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่และให้เยาวชนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้ค่ะขอขอบคุณมากค่ะ